หวานไม่หยุดค่ะสำหรับคู่รักใหม่เบสตรงๆล่าสุดน้องเบสลักกุณีคำสิงได้มีการโพสต์ภาพคู่พร้อมแคปชั่นชวนคิดไปไกลหรือว่างานนี้จะมีข่าวดีคะก่อนหน้านี้ค่ะพระเอกหนุ่มสุดหล่อตรงๆกฤษณากรหรือตรงๆเดอะสตาร์เพิ่งจะเล่นใหญ่เซอร์ไพรส์ขอสาวสวยเป็นแฟนนั่นก็คือน้องเบสลักกุณีคำสิงนั่นเองค่ะขอเป็นแฟนด้วยการจุดเทียนเรียงประตูอักษรคำว่าเป็นแฟนกันช่วงเวลา1:00 นของวันที่1มกราคม2565ที่ผ่านมาค่ะพร้อมกับเผยโมเมนต์สุดโรแมนติกลงอินสตาแกรมส่วนตัวของหนุ่มตรงๆก่อนที่จะแนบแคปชั่นกำกับว่าถึงแม้จะช้าแต่คิดว่าก็ไม่สายเกินไปสำหรับเราพี่รักหนูนะครับในขณะเดียวกันค่ะสาวเบสก็ได้เผยความรู้สึกว่าเป็นแฟนกันขอบคุณนะคะพี่ตรงๆสวยงามมากๆน่ารักมากๆไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากขอบคุณขอบคุณจริงๆจากใจค่ะไม่มีอะไรที่สายเกินไปหรือว่าช้าเกินไปขอบคุณที่ตั้งใจทำให้หนูจะตอนไหนเวลาไหนหนูก็รักพี่นะวงเล็บสถานะมีแฟนแล้วรักนะคุณแฟนต่อมาก็ไม่วายค่ะเจอเน็ตเจอแซะจนได้หลังหนุ่มตรงๆเนี่ยทำเซอร์ไพรส์สุดอลังการไปแล้วใช่ไหมคะก็มีชาวเน็ตจำนวนนึงเนี่ยได้มาเน็บมาแนมมาแซะสาวเบสต่อค่ะว่าเหมือนเป็นการจัดฉากเลยเหมือนเป็นคอนเทนต์นึงเหมือนทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นคอนเทนต์ค่ะและอีกอย่างเนี่ยคอมเมนต์ด้านลบเนี่ยก็ตามมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะจนสาวเบสค่ะได้มีการเปิดใจกับรายการวันบันเทิงว่าใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่เอาที่สบายใจเลยจ้าคอมเมนต์ด้านลบๆต่างๆเนี่ยที่เข้ามาขอข้ามผ่านและเลือกรับสิ่งดีๆคุณพ่อสมรักเองค่ะก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจหรอกไม่ต้องไปแคร์คอมเมนต์พวกนั้นและทีนี้ค่ะน้องเบสก็บอกเลยว่าการเป็นแฟนของทั้งคู่เนี่ยนี่คือการขอเป็นแฟนอย่างเป็นทางการของหนุ่มตรงๆแต่ความจริงแล้วทั้งคู่เนี่ยได้มีการศึกษาดูใจกันก่อนหน้านี้แล้วและความรักของทั้งคู่อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ตลอดค่ะและไม่ขอสนใจคนที่แซะหาสิ่งที่ทำคือคอนเทนต์จัดฉากเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นเชื่อว่าตรงๆทำมาจากใจไม่ได้จัดฉากพร้อมทั้งขอบคุณหนุ่มตรงๆค่ะที่เข้าใจและให้กำลังใจและซัพพอร์ตอยู่เสมอต่อมาค่ะทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีโมเมนต์หวานๆมาให้คนโสดได้ตาร้อนกันอีกแล้วเมื่อสาวเบสได้มีการโพสต์ภาพคู่หนุ่มตรงๆลงอินสตาแกรมส่วนตัวเบสคำสิงค่ะพร้อมแนบแคปชั่นที่อ่านแล้วเนี่ยชวนคิดไปไกลว่าพักกินข้าวบนดาดฟ้าแต่ถ้ารักกันขึ้นมาดาดฟ้าก็จัดงานแต่งได้นะด้านหนุ่มตรงๆค่ะก็ไม่ได้ทำให้แฟนๆผิดหวังเลยเข้ามาคอมเมนต์หยอดกลับอีกว่าแสนตัวเมื่อไหร่อย่าว่าแต่ดาดฟ้าเลยบนฟ้าพี่ก็จัดให้งานนี้ค่ะเล่นเอาแฟนๆที่เป็นแฟนคลับของเบสตรงๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่เลยล่ะค่ะว่าถ้าหยอดกันขนาดนี้แล้วถ้ายอดถึงแสนตัวจริงๆเนี่ยสงสัยคงต้องจูงมือเข้าประตูวิวาอย่างที่สัญญาไว้แล้วล่ะค่ะหนุ่มตรงๆ